เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าพระแท่นมณฑลและที่หน้าพระสยามเทวาธิราชแล้วทรงมีพระราชปฏิสันถารกับพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งเป็นภาพที่อบอุ่นมากนะคะเสด็จลงจากพระที่นั่งไพศาลทักษิณทางพระทวารเทวราชมเหสไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเสด็จไปทรงกราบพระพุทธรูปที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงจุดเทียนเงินเทียนทองเครื่องบูชากระบะมุกณพระแท่นสวดพานวานซึ่งพระสงฆ์จะเริ่มสวดพานวานและมีพระสงฆ์นั่งปรกตลอดคืนค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินี
และพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทางพระทวารเทเวศรักษาประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะสำหรับการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันพรุ่งนี้วันเสาร์ที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562จะเสด็จพระราชดำเนินมายังพระบรมมหาราชวังในเวลา 9:20 นาทีนะคะมีการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตั้งแต่ช่วงเช้ามีพระราชพิธีสงฆ์พระมุรธาภิเษกเวลาพระฤกษ์ 10:09 นาทีจนถึงเวลา 12:00 นทรงพระมุรธาภิเษกแล้วทรงรับน้ำอภิเษกเครื่องราชกกุฏภัณฑ์เครื่องขัตติยราชวราภรณ์และพระแสงทรงประกาศเป็นพุทธศาสนูปถัมภกในเวลา 16:00 นและพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียนในเวลาพระฤกษ์ระหว่าง 13:19 นาทีถึง 20:30 นาทีซึ่งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะได้ถ่ายทอดสดให้ท่านผู้ชมได้รับชมตลอดทุกขั้นตอนพระราชพิธีในวันพรุ่งนี้ค่ะ